วันนี้ฮะเราจะมาคุยกับคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งอาจารย์นาอีมกับผมเนี่ยก็จะมาสัปดาห์ละครั้งอินชาอัลเลาะห์แต่วันไหนเนี่ยก็จะแจ้งกับพี่น้องล่วงหน้าก่อน1วันนะครับโดยจะมาพูดคุยนะฮะเข้ามาแล้วอาจารย์นาอีมนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองประโยชน์จริงๆกับเรานะครับแล้วก็บทเรียนในวันนี้พี่น้องมีคำถามสิ่งที่มันพิเศษกว่านั้นเนี่ยก็คืออาจารย์นาอีมจะหยิบเอาบทเรียนในการพัฒนาตนเองนะครับจากหลักสูตรต่างๆเนี่ยรวมถึงทางด้านหลักการศาสนาอิสลามอายะกุรอานต่างๆด้วยนะครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์นาอีมครับครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมโอเคชัดเจนนะมาชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมชัดเจนนะครับภาพชัดมากมาชาอัลลอฮ์สงสัยกล้องชัดเจนนะครับมาชาอัลลอฮ์ครับครับเสียงเป็นไงครับเสียงดีมากครับเสียงดีมากเสียงชัดเจนนะคุณผู้ชมคือผมต้องปิดเสียงทางนี้ไหมฮะผมต้องปิดเสียงทางนี้ไหมไม่ต้องฮะไม่ต้องก็คือเปิดได้ผมฟังได้ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับต้องฮะอาจารย์พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมนะครับเราเกริ่นกับพี่น้องไปในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะฮะอาจารย์ว่าเราจะมาคุยเรื่องของเคล็ดลับการพัฒนาตนเองนะฮะซึ่งถ้าเป็นคอร์สอบรมทั่วไปเนี่ยก็หลักหมื่นหลักแสนกันบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาความรู้น้องได้มีโอกาสในการเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันจริงๆอาจารย์เตรียมอะไรมาบ้างครับเกิดนิดนึงอาจารย์ครับผมอันดับแรกเลยนะครับคือผมอยากจะพูดถึงความจำเป็นของการพัฒนาตนเองครับอันดับแรกว่าเราควรที่จะเข้าใจก่อนว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคแห่งการพัฒนาตนเองจริงๆแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในยุคหลังเนี่ยมาบูมเป็นพิเศษคือคนเนี่ยหันมาเอาใจใส่กับการพัฒนาตนเองเนี่ยมากเป็นพิเศษดังนั้นเราจึงเห็นคอร์สอบรมต่างๆหรือแม้แต่หนังสือแนว how to นี้ผมเคยฟังคุณธนงซึ่งเป็น CEO ของC1 Book นะครับท่านได้บอกว่าหนังสือหลายชนิดเนี่ยยอดขายตกแต่มีบางประเภทที่ยอดขายเนี่ยขึ้นตลอดหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือแนวพัฒนาตนเองนั่นแสดงว่ากระแสหรือความสนใจของคนเนี่ยในเรื่องการพัฒนาตนเองเนี่ยมีสูงมากซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ยกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราสังเกตนะครับมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยโดยสิ้นเชิงในด้านการพัฒนาตนเองสัตว์ในสมัยก่อนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างไงอยู่ในถ้ำอย่างไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงอยู่เนี่ยตามเดิมแตกต่างจากมนุษย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะอยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมฮะออกมาแล้วก็มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีเนี่ยถามว่าคนจะมีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งรู้สึกว่ายากมากแต่ตอนนี้เนี่ยทราบไหมครับว่าประชากรของโทรศัพท์มือถือได้แซงหน้าประชากรของโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วคือมือถือมีเยอะกว่าคนใช่ฮะตอนนี้แล้วมีมากกว่าคนแล้วก็จะไม่มีทางจากนี้ไปนะครับที่จะมีจำนวนน้อยกว่าคนอีกต่อไปแล้วถ้ากระแสมันเป็นแบบนี้นะครับตามกำหนดของอัลลอฮฺอัลลอฮฺละดังนั้นแสดงว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพิ่งเกิดหลังจากมนุษย์30ปีแต่ว่าความอะไรนะฮะวิวัฒนาการหรือว่าออกลูกออกหลานของโทรศัพท์เนี่ยมันคลอดออกมาตลอดนะครับดังนั้นนี่คือธรรมชาติส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือผมถามนะครับคุณน้ำซ้าเนี่ยว่าเราเองเนี่ยที่เราถูกสร้างมาเนี่ยเราต้องการเติบโตตลอดจริงอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะเด็กเนี่ยเราจะสังเกตว่าพัฒนาการเราจะถ้าเราไปหาคุณหมอตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วจะมีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการตลอดแล้วคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเติบโตแบบเจริญก้าวหน้าตลอดซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านั่นเฉพาะเด็กอย่างเดียวหรือจริงๆเขาไม่ได้เข้าใจแบบนั้นคือเขาจะไปโฟกัสเฉพาะเด็กอย่างเดียวครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทั้งหมดเลยกำลังต้องการการก้าวหน้าผมยกตัวอย่างถ้าสมมติคือบางคนเข้าใจคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ถูกต้องพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางของในหลวงรเก้าหรือแนวทางของอิสลามเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเพียงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ต้องการเติบโตพอเพียงนี่คือคุณอย่าไปเกินตัวอย่าไปละเมิดคนอื่น อย่าไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นอันนี้เนี่ยคือความพอเพียงแต่ความพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าการหยุดเจริญเติบโตหยุดพัฒนาตนเองครับเพราะคนที่ลองหยุดพัฒนาตนเองสมมุตินะครับเอาแบบว่าเห็นภาพชัดเนี่ยถ้าพูดถึงเงินเดือนตอนนี้สมมติว่าอยู่ที่ 30,000 นะฮะเราบอกว่าขอให้ฉันได้เงินเดือนตอนนี้ได้ 20,000 นะได้ 30,000 ขอให้ได้ 30,000 เถอะฉันจะพอแล้วไม่มีฮะเมื่อบรรลุถึง 30,000 แล้วเป็นไงฮะก็ยังอยากได้อีกเราก็จะรู้สึกใช่และการอยากได้อีกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นการโลภเป็นการสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่มันเป็นกลางๆที่อัลเลาะห์เนี่ยกำหนดมาให้มนุษย์อยากที่จะเติบโตอยากที่จะได้เพิ่มเนี่ยมันเป็นกลางๆว่าที่มันเพิ่มเติบโตเนี่ยถ้าเติบโตในทางที่ดีเนี่ยดีครับแต่ถ้าเติบโตในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีอย่างเช่นถ้าบอกว่าฉันจะเติบโตแล้วฉันต้องไปขโมยของเขามาต้องไปแย่งชิงคนนั้นให้คนนี้สูญเสียแบบนี้เนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเติบโตในความที่บอกว่าฉันอยากจะได้เพิ่มอีกอ่ะซึ่งหลักสูตรที่เราให้เอาไว้เนี่ยถ้าคุณต้องการเพิ่มจากคนอื่นนะครับคุณต้อง add value ให้กับเขาเพิ่มมูลค่าคือเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าครับคือเป็นมองเป็นธุรกิจทุกอย่างนะฮะมองเป็นธุรกิจได้ธุรกิจไม่เป็นความผิดธุรกิจนี่หมายถึงไงฮะหมายถึงการแลกเปลี่ยนมูลค่าแม้พนักงานออฟฟิศเป็นคนที่ทำงาน8 โมง 9 โมงถึง 5 โมงเย็นหรือจะเป็นพ่อค้าเป็นธุรกิจจริงๆก็ตามเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ถ้าเขาต้องการเพิ่มนะฮะเขาต้องให้อะไรบางอย่างกับบริษัทกับสังคมกับลูกค้าเนี่ยเพิ่มเติมดังนั้นแสดงว่าการที่เราพัฒนาตนเองเนี่ยเราต้องการเพิ่มมันดีไหมฮะดีสิครับถ้าอย่างนี้ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้เพิ่มด้วยผมยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยบรรดาพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยครับที่เขารวยแล้วรวยอีกสมมตินะฮะทำไมเขาไปเปิดสาขาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมว่าโอเคเขารวยขึ้นจริงนะฮะไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าเขารวยฝั่งเดียวหรือเปล่าไม่มันให้ความหมายตอบกลับเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้รับคุณค่า value อะไรบางอย่างไปด้วยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแค่สินค้าอย่างเดียวแต่เป็นการบริการเป็นการสะดวกสบายต่างๆคิดกลับกันบอกว่าร้านพวกนี้เนี่ยมันกดขี่ข่มเหงคนจนอะไรแบบนี้นะฮะไอ้ที่เขาผิดเนี่ยก็ผิดว่ามันผิดนะฮะแต่มันไม่ทั้งหมดไงฮะผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่างั้นเรามาบอกเลยว่าร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้บ้านคุณสมมติมี3 แห่งเนี่ยปิดทั้งหมดเลย3 แห่งคุณจะซื้ออะไรที่ไหนคุณจะซื้ออะไรแล้วถามว่าใครจะได้รับผลกระทบโอเคคนที่เขาเป็นเจ้าของได้รับผลกระทบแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่ได้รับผลกระทบอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ได้รับคุณค่าอะไรบางอย่างจากร้านเหล่านี้จากความรวยของเจ้าสัวจากความรวยของใครเนี่ยเหล่านี้ดังนั้นแสดงว่าระบบผมกำลังจะบอกว่าความต้องการเพิ่มเติมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหากใช้อย่างถูกต้องผมยกตัวอีกตัวอย่างนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ผมจะมี3 วิธีที่จะแนะนำในวันนี้นะครับแต่อยากจะให้ยกตัวอย่างถึงความสำคัญเนี่ยแล้วก็ให้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายในการต้องการเติบโตหรือเพิ่มพูนอะไรบางอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างโทรศัพท์มือถือของ Samsung แล้วกันนะฮะผมใช้ Samsung ผมนี่โน้ต 5นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโน้ต 8ใช่มั้ยฮะใช่ฮะจะไปโน้ต 9แล้วอาจารย์จะ9แล้วอันเนี่ยเพราะถ้าผมบอกว่าถ้าเรารวมตัวกันบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องโน้ต 9 โน้ต 8ใช้ไม่ได้ฮะผมถามไม่มีใครถามนะใช่คือโน้ต 8ก็ใช้ได้มั้ยใช้ได้ฮะใช้ได้แล้วทำไมต้องไปโน้ต 9ต้องการพัฒนาโดยธรรมชาติโดยยีนของมนุษย์ใช่แล้วมันก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่มนุษย์ถ้าจะลองหยุดโน้ต 8เถอะฮะมันจะไม่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์คนก็ต้องขวนขวายอยากจะได้เพิ่มเติมใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าบริษัทที่เขาผลิตมาถามว่าแล้วเขาจะเมคมันนี่เพิ่มไหมต้องการดิฮะเขารวยเพิ่มไหมเขารวยเพิ่มแล้วมันดีกับใครเขาดีกับเขาใช่แล้วมันดีกับคนในสังคมด้วยคนก็แห่แหนกันไปซื้อดังนั้นระบบเขาเรียกว่าที่อัลเลาะห์อนุญาตเนี่ยระบบการค้าหรืออะไรระบบแม้เราจะบอกว่าทุนนิยมก็ตามนะครับทุนนิยมเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแบบ 100% บางทีเราก็ใช้แบบคำต่อๆกันมาเลวร้ายตรงไหนครับตรงที่ขาดสกัดตรงที่เนี่ยเลวร้ายตรงที่ดอกเบี้ยอันนี้เลวร้ายแต่ระบบที่เป็นเศรษฐกิจเสรีหรือว่าเขาเรียกอะไรฟรีมาร์เก็ตนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่ามีการแข่งขันเนี่ยผมเพิ่งอ่านบทความของ ลงทุนแมนนะครับเขาเขียนเกี่ยวกับการความร่วมมือของ2ประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และเขาเปรียบเทียบข้อมูลดีมากเขาบอกว่าประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในช่วงประมาณกี่ปีนะฮะประมาณ40ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ40ปีที่แล้ว2ประเทศนี้เนี่ยเริ่มพร้อมกันเจนมาเนี่ยประเทศเกาหลีเหนือเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ปิดนิดนึงนะฮะแล้วก็ธุรกิจของเขามีไหมมีแต่มันปิดนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในตัวธุรกิจให้เอกชนต่างๆเนี่ยลงได้รับการลงทุนจากรัฐบาลแต่รัฐบาลบอกว่าฉันขอส่วนแบ่งจากตัวธุรกิจคุณเนี่ยด้วยเวลากำไรอะไรมาเนี่ยปรากฏว่าเอกชนก็ทำกำไรได้พอทำกำไรได้เสร็จแล้วเนี่ยแบ่งให้กับรัฐบาลครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตัวเอกชนเองรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับแรงที่เขาลงไปความคิดคือทำมามากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือกลับไปให้กับรัฐบาลเป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ก้าวหน้าแตกต่างจากเกาหลีใต้รายหัว GDP ของประเทศนะครับตอนมันประมาณผมจำตัวเลขไม่แม่นว่าจากเดิมตอนนู้นประมาณ3,000 กว่าบาทต่อเดือนถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะฮะ3,000 หรือ 4,000 ประมาณ 4,000 อะไรเนี่ยครับเกาหลีเหนือเนี่ยผ่านไป40ปีลงมาเศรษฐกิจลงมา2เท่ากลับจากเกาหลีใต้กับเกาหลีใต้40ปีเนี่ยขึ้นไป10เท่าไปถึงตอนนี้เนี่ยห่างกันประมาณ20เท่านะฮะเกาหลีเหนือปัจจุบันนี้เนี่ยรายหัวต่อเดือนเนี่ยเงินเดือนที่คนได้รับเนี่ย 70,000 กว่าบาทโอ้โหของคนไทยเนี่ยประมาณ 16,000 บาทต่อหัวต่อคนนะฮะเฉลี่ยจะเห็นใช่คือทั้งหมดสรุปนี้ผมต้องการที่จะชี้อะไรฮะกำลังจะชี้ว่าประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นระบบแบบสังคมนิยมระบบที่คนทำอะไรที่จะได้มากแล้วเนี่ยมันไม่ไปมันไม่ขึ้นมันลงแต่อีกประเทศหนึ่งสนับสนุนให้คนเนี่ยพัฒนาเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่เขามีการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ให้ตัวประเทศของเขาเนี่ยสามารถทัดเทียมกับบรรดาประเทศยุโรปได้ใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุเขาบอกว่าเกาหลีใต้ประมาณเมื่อช่วงสงครามระหว่าง2เกาหลีนะฮะหานมอะฮะในประเทศเนี่ยยังหาไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยดูนะฮะ Samsung สมัยก่อนนู้นเป็นไงฮะ Samsung กับ Sony เป็นไงฮะ Sony ใหญ่กว่าฮะประเทศญี่ปุ่นใช่แต่ถามว่าตอนนี้ฮะ Samsung ใหญ่กว่า Samsung ใหญ่กว่าและ Samsung นี่เป็นระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการพัฒนานี่คือประเด็นที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราชักช้าหรือว่ารีรอในการที่จะอัปเดตหรือพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัยจริงๆแล้วมันไม่ผมไม่อยากจะมองเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเทคโนโลยีเนี่ยใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่มันคือการพัฒนาสำคัญก็คือการปรับ mindset การปรับความคิดหรือการเข้าใจปรัชญาต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มีหลักการดังกล่าวในอัลกุรอานทั้งสิ้นนะครับกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยมีทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้ครับอาจารย์คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมพยายามจับประเด็นแล้วเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้กับพี่น้องนะครับแสดงว่าการพัฒนาตนเองเนี่ยมันแฟร์สำหรับคนที่อยากจะไปข้างหน้าแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ที่ดีต่างๆในโลกใบนี้อาจารย์พูดอย่างนั้นใช่มั้ยใช่คือประโยชน์ที่จะได้เนี่ยนะฮะมันจะได้จากตัวเขาเองแน่นอนคือคนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนักจิตวิทยานี่ผมเคยฟังเชคซันมานเอาดะท่านเขียนหรือท่านพูดจำไม่ได้นะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกเกิดมาแบบอานานิยะเห็นแก่ตัวหรืออิจติมาอียะหรือเห็นแก่ส่วนรวมอุลามาด้านจิตวิทยาเนี่ยขัดแย้งกันครับแต่น้ำหนักที่จะมีมากกว่านี่คือมนุษย์เกิดมาสภาพที่แบบเห็นแก่ตัวพี่น้องต้องฟังดีๆก่อนนะครับบางคนจะบอกคือมีอคติกับคำว่าเห็นแก่ตัวมันเป็นเนกาทีฟวอร์ดมันเป็นเนกาทีฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำของมันเนี่ยกลางๆคือถ้ามันเห็นแก่ตัวแบบเลวมีเห็นแก่ตัวโดยที่ส่วนตัวเนี่ยไปละเมิดคนอื่นสิทธิของตัวเองเนี่ยได้แต่ไปละเมิดของคนอื่นอย่างเช่นการโกงกินการคอร์รัปชันการกินสินบาทค่าสินบนแบบนี้เห็นแก่ตัวแบบเลวถูกไหมฮะแต่เห็นแก่ตัวแบบดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการอิสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไงฮะ วะไมยัชกุรฟะอินนามะยัชกุรุลินัฟซิใครขอบคุณเพื่อตัวเองเอาแบบนี้เห็นแก่ตัวไหมหรือในอายะห์ที่บอกว่าจงทำให้ตัวเจ้าและครอบครัวสู่เจ้าพ้นจากไฟนรกเริ่มจากตัวเจ้าก่อนใช่ฮะแล้วก็หลักการทางธรรมชาติที่เราเคยยกตัวอย่างว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลาอะไรนะไอที่มันตกลงมาออกซิเจนเนี่ยใช่ใช้ใครก่อนให้ใครก่อนแอร์โฮสเตสเขาจะแนะนำว่าสวมให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยสวมให้คนที่คนดูแลใช่ธรรมะอะไรคุณนี้คุณเห็นแก่ตัวหรือเปล่าฮะไม่ใช่ถ้าจะมองว่าเห็นแก่ตัวมันก็ใช่ก็เห็นแก่ตัวแต่แบบดีไงหมายความว่าถ้าคุณสามารถช่วยตัวเองได้แล้วครับแน่นอนว่าคุณสามารถจะช่วยคนอื่นได้นี่เป็นธรรมชาตินั่นแสดงว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาและในกุรอานเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับที่เราบอกว่าวะอันตะซูมูไครุลละกุมการที่พวกท่านถือศีลอดดีสำหรับใครดีสำหรับตัวพวกท่านเองใช่วะอันตัสดะกูไครุลละกุมการบริจาคดีกับใครดีกับพวกท่านเองถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเห็นแก่ตัวแบบดีนะอันนี้ผมต้องเน้นเพราะว่าคำส่วนใหญ่จะเป็นเนกาทีฟแต่ในกุรอานไม่มีโดยตรงว่ามันแบบไหนที่มันไม่ดีถ้าคือเห็นแก่ตัวบอกว่าเอาเฉพาะตนเองแบบนี้ไม่ดีสมมติว่าคนแบบว่าเอาส่วนตัวอย่างเดียวนะฮะโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์คนอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเห็นแก่ตัวแบบไม่ดีนะครับแต่ถ้าปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์หมายถึงว่าพัฒนาตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นนะครับหนึ่งก็คือตัวเองได้นะสองคือครอบครัวได้ก็คือครอบครัวจะมีคนดีขึ้นหนึ่งคนสามคือสังคมได้คนดีสังคมก็จะมีนี่ขนาดเรายังไม่พูดถึงว่าความดีที่เขาจะทำกับคนอื่นนะฮะเอาแค่ว่าไม่เกิดความเสื่อมเสียในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยที่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะมันไม่ใช่เนื่องจากคนทำงานเนี่ยน้อยไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวแต่คือการที่แต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองน้อยไปอันนี้ผมจะพูดแบบชัดเจนนะฮะใช่เราต้องการบางคนที่มีความเข้มแข็งช่วยเหลือสังคมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถามว่าอันไหนมันเขาเรียกว่า priority มากกว่าเอาเลวิยัสมากกว่าความสำคัญลำดับการที่จะให้คนอื่นมาดูแลเราหรือเราดูแลตัวเองก่อนต้องดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมฮะคือคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลได้แต่มันจะไม่มีใครดูแลคุณเองเนี่ยดีกว่าที่ตัวคุณเองเนี่ยดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยคือปัญหาที่มันเป็นการที่เหมือนกับว่าแก้ไม่ตกสักทีเนี่ยคืออะไรฮะคือการที่บางทีเราไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้พี่ต้องดูสังคมของซอฮาบะห์แน่นอนว่ามีท่านนบีเป็นแบบอย่างใช่ไหมฮะแต่ว่านบีเนี่ยคือจุดสำคัญที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงคืออะไรที่อุลามะห์บอกผมเคยนำเสนอในรายการสถานีดะวะห์นะครับก็คือการเป็นแรงบันดาลใจหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีซอฮาบะห์เห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยคือบอกว่าฉันขอปฏิบัติตามทันทีบุคลิกแบบนี้นั่นแสดงว่าจุดตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนและผมเคยนำเสนอนะครับกฎหนึ่งที่เรียกว่ากฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอ๋อครับอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครหรือกลุ่มชนใดนอกจากที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหมายถึงว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นทำไงฮะเริ่มที่ตัวเราอัลเลาะห์ใช่อัลเลาะห์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราหรือไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์อัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะลายุฆอยยิรุอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้แต่เราบอกพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่ายูไกยีรูมาฟิอัมฟุซีฮิมพวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแสดงว่านี่ก็เป็นอายะที่โมบอกว่าเริ่มต้นที่ใครครับเริ่มต้นที่พัฒนาตนเองอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ให้ความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยขยายออกไปในคนรอบข้างนะครับครับผมอาจารย์เกริ่นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาติดตามเนี่ยเยอะมากนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะนะฮะอาจารย์สัญญาณชัดเจนแล้วก็เข้ามารับชมนะฮะหลายๆท่านอยู่นะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่น้องก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเข้าประเด็นที่อาจารย์เตรียมไว้เรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับคุณพิมธิกานะครับให้สลามมานะครับกำลังมาติดตามรับชมคุณอาริสามุนาหมัดพิทักษ์นะครับชัดเจนทั้งภาพและเสียงคุณมูฮัมหมัดอามีนฮาจียามะนะฮะบางคำซักภาพไม่ชัดอาจารย์อีมภาพชัดแต่ทางบ้านชัดมากนะฮะอาจารย์อีกกล้องแกดีกว่านะฮะนะฮะเสียงภาพชัดเจนคุณทัติยานะฮะก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับคุณพิมธิกาแสดงความเห็นมาฮะอาจารย์อิมอยากให้อาจารย์ต้องเห็นส่วนศีรษะให้อยู่ในกรอบส ายตาในการมองผ่านจออาจทำให้สมดุลกับผู้ดำเนินรายการอ๋อโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับส่วนเสียงภาพชัดเจนมากนะครับก็พี่น้องก็แสดงความเห็นมาเรื่องของการติดตามรับชมนะครับภูเก็ตก็มีนะฮะอ่ะพี่น้องท่านใดมีคำถามนะครับเดี๋ยวอาจารย์นาอีมจะเข้าประเด็นละประเด็นเรื่องการพัฒนาตัวเองอาจารย์เกริ่นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเข้าใจเลยอาจารย์กำลังจะบิวให้พี่น้องเข้าใจว่ามันสำคัญและต่อไปเคล็ดลับที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นอาจารย์เชิญครับครับผมจะให้ในวันนี้เนี่ย3เคล็ดลับนะครับที่ในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองนี่พี่น้องเนี่ยทราบแล้วว่าความจำเป็นหรือความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นอย่างไรบ้างเคล็ดลับแรกข้อแรกนะครับการที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหา why ให้เจอแล้วให้ชัดเจนคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทำไมหลายคนเนี่ยมักที่จะเริ่มทำก่อนการเริ่มทำอะไรบางอย่างเนี่ยโดยที่ไม่มี why ไม่มี limaza ไม่มีคำถามชัดเจนเนี่ยจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรมันจะหมดกำลังใจในช่วงกลางทางหรือมันไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ก่อนที่จะมาอะไรนะครับมาศึกษาเรื่องทำนองนี้ทั้งจากกุรอานซุนนะห์แล้วก็รวมถึงแนวพัฒนาตนเองร่วมสมัยนะครับผมก็รู้สึกตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเลยนะครับว่ารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยทำไมคนเขาต้องทำกันทั้งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงกิจกรรมอะไรต่างๆบางอย่างเนี่ยเพียงแค่ว่าทำตามกันมาผมก็ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมีก่อนแล้วไปหาเหตุผลว่าจะทำไมแต่มันต้องมีเหตุผลก่อนหรือมีเป้าหมายก่อนว่าที่จะทำไปเนี่ยเพื่ออะไรซึ่งมันก็เป็นเมคเซนส์ที่อัลเลาะห์ก็ให้มาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็เป็นความจริงคำถามว่าถ้าพี่น้องต้องการที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยหาทำไมให้เจอต้องการอะไรผมจะยกตัวอย่างนะครับอันนี้เคยอาจจะเคยยกตัวอย่างมาบ้าง นะครับบางครั้งเนี่ยความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหนังสือนี่ผมจะเอามาจากหนังสือตอนนี้ไม่ได้หยิบมานะชื่อหนังสือกล้าเปลี่ยนแปลงจากคุณณรงค์วิทย์แสนทองหนังสือที่ดีมากผมอ่านตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับเขายกตัวอย่างนะครับว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะกระโดดในระยะ1เมตรได้ไหมฮะ1เมตรครับได้ใช่ไหมฮะ1เมตรใครๆก็กระโดดได้ถามทุกคนเนี่ยสามารถกระโดดได้แต่ถ้าบอกว่า1เมตรนี้เนี่ยข้างล่างมันกระโดดระหว่างคูน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำตกไปเปียกกระโดดได้ไหมครับตกไปเปียกยากตกไปเป็นเลนอะไรเงี้ยก็จะยากขึ้นมาหมายถึงว่าคนก็จะมันจะกระโดดทำไมเนี่ยครับถูกไหมฮะก็จะเริ่มบอกว่าผมถามว่าเอาแล้วก็มัน1เมตรเหมือนกันไหมเท่ากันเท่ากันแล้วก็มันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงแค่แวดล้อมต่างกันตรงแค่คนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันจะมาจำกัดความคิดของเราทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเดียวกันคือ1เมตรข้อที่3ต่อไปนะครับ1เมตรเท่ากันข้างล่างเป็นน้ำเหมือนกันแต่มีจระเข้ด้วยโอ้โหอันนี้เครียดเพิ่มขึ้นได้ไหมครับกระโดดได้ไหมฮะก็ได้แต่ยากขึ้นอีกฮะถ้าผู้ชมที่กำลังติดตามเนี่ยไหนลองบอกว่าใครถ้ามีจระเข้อยู่ข้างล่าง1เมตรเท่าเดิมนะฮะมีจระเข้เนี่ยกล้าที่จะกระโดดไหมข้ามไปตรงนั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าอะไรฮะจะกระโดดทำไมผมก็จะตั้งคำถามถ้าให้ผมกระโดดทำไมจะไปเสี่ยงทำไมผมว่าถ้าผมบอกว่ามันก็คุณก็กระโดดได้อ่ะถูกไหมฮะเขาก็บอกผมว่าตอนแรกว่า1เมตรทีแรกเนี่ยก็ผมก็กระโดดได้ก็จริงแต่ถามว่าจะให้ผมกระโดดทำไมได้อะไรจะกระโดดได้อะไรผมว่าเห็นด้วยมันก็ไม่มีเหตุผลพอที่จะอยู่ดีบอกให้ไปกระโดดถ้า1เมตรเนี่ยอาจจะกระโดดเล่นๆได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าทำไมก็ตามใช่ไหมฮะแต่พอเมื่อมีแวดล้อมอะไรบางอย่างที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเราเนี่ยจริงๆข้อเท็จจริงเดียวกันก็คือ1เมตรเหมือนกันแต่ความหวาดกลัวคือมันถูกปลูกขึ้นมาเนี่ยโดยแวดล้อมไม่ใช่มาจากข้อเท็จจริงมันจะมีความแตกต่างระหว่างอะไรฮะระหว่างอะไรนะฮะแฟกต์กับโอปิเนียนอันนี้เป็นแฟกต์ข้อเท็จจริงก็คือ1เมตรแต่ความคิดเห็นก็คือเฮ้ยมันอันตรายมันอาจจะฉันอาจจะกระโดดไม่ผ่านอันนี้เป็นความคิดเห็นแล้วซึ่งจริงไหมมันก็จริงตามที่ทัศนะของแต่ละคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยที่คุณฮัมซาได้เคยโพสต์หนังสือล่าสุดของหนุ่มเหมือนจำอะไรนะฮะโลกที่เห็นเป็นอย่างที่คิดแบบนั้นแหละฮะหมายถึงว่า mindset หรือความคิดของเราเนี่ยมองโลกแบบไหนเนี่ยมันคือความจริงแบบนั้นถ้าเรามองโลกแบบดีมันก็เป็นแบบนั้น ถ้าเรามองโลกแบบไหนเนี่ยมันก็คือตามที่เรามองอันนี้เป็นฮะดิษกุดซีที่เราบอกอานาอินดาซอนนีอับดีบีค่าอยู่ที่ความคิดของบ่าวค่ะคิดดีได้รับความดีหากคิดชั่วก็ได้รับความชั่วนะครับผมยกตัวอย่างต่อไป4นะกรณีที่4ครับแปลว่าเลเวลยากขึ้นนะที่จะให้กระโดด1 เมตรเนี่ยตอนนี้อยู่บนตึก30 ชั้น2 ตึกครับ30 ชั้นและกระโดดข้ามมีใครกล้ากระโดดบ้างตอนนี้โอ้อันนี้เล่นอะไรฮะไม่เข้าใจแล้วเนี่ยใช่ก็คือจะไม่มีคนที่จะกล้ากระโดดแล้วก็ยิ่งนะผมจะเอาแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับมีคนมาลือแล้วก็มีอะไรเครื่องบูชาอะไรต่างๆมากมายบอกว่ากระโดดมากี่รายแล้วเนี่ยตกตลอดถามว่าจะมีคนกล้ากระโดดไหมฮะไม่มีก็คือส่วนใหญ่แล้วคนก็จะบอกว่าฉันไม่กระโดดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกระโดดไปทำไมถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ย1 เมตรเหมือนกันข้อเท็จจริงเดียวกันมันไม่มีอะไรที่เกินกว่าข้อเท็จจริงคือการกระโดดในระยะทางระหว่าง1 เมตรซึ่งทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วศักยภาพสามารถจะกระทำได้แต่แวดล้อมเนี่ยมันมาจำกัดทีนี้ประเด็นที่ต้องการจะชี้ก็คือถ้าหากว่าให้กระโดดเฉยๆเนี่ยมันไม่มีทำไมไงให้กระโดดทำไมถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีเหตุผลอย่างเช่นบอกว่าคุณต้องกระโดดไปเพราะว่าตึกนี้กำลังจะพังแล้วอันนี้เริ่มมีความท้าทายอยากจะกระโดดมีความท้าทายใช่และมีความจำเป็นบางทีเนี่ยความจำเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับส่วนตัวของเราครับว่าฉันเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับฉันหรือบางทีไม่ใช่กับตัวฉันบอกว่ามันมีลูกคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเขากำลังจะรอดไม่รอดเนี่ยมันไม่มีใครจะไปช่วยแล้วนอกจากต้องมีคนหนึ่งกระโดดแล้วคุณเป็นพ่อหรือคุณเป็นแม่ถามว่าจะกระโดดไหมกระโดดมันก็จะมีอีกเขาเรียกว่ามันมีแรงบันดาลใจมันมีวายเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่ามีวายที่ชัดเจนว่าจะกระโดดไปทำไมกรณีต่างๆที่ยกตัวอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับแต่มันเป็นตัวอย่างทำให้กลับมาคิดถึงตัวเราเองว่าสาเหตุที่เราต้องการพัฒนาตนเองเนี่ยเพราะอะไรจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าบางทีคนบอกว่ามันมีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นงานวิจัยของคนที่อยู่เป็นทหารของอเมริกานะฮะทหารของอเมริกาเนี่ยที่เขาวิจัยว่าการไปเรียนอีกภาษาหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปกว่าจะเรียนภาษาหนึ่งเนี่ยยากมากใช่ฮะแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนต้องไปประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยแล้วคุณต้องเรียนภาษานี้แล้วยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งมีข้อจำกัดมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเนี่ยต้องศึกษาต้องพัฒนาในเรื่องนั้นเนี่ยมากเท่านั้นแล้วคนบอกว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะอังกฤษเรียนไปแบบนั้นนะเผื่อจะใช้ถ้าเผื่อจะใช้ในโอกาสที่จะเรียนเนี่ยน้อยมากนะฮะหรืออีกคนหนึ่งคือเรียนไปแบบนั้นไม่รู้เป้าหมายนะฮะเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ในเรียนแบบไม่รู้เป้าหมายพัฒนาตนเองแบบไม่รู้เป้าหมายแต่ถ้าคนบอกว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะท่านเซดอิบนุซาบิตพี่น้องเคยสังเกตไหมฮะตอนแรกผมรู้สึกว่าจะเฉพาะซอฮาบะห์หรือเปล่าเรียนภาษาเท่าไหร่2 สัปดาห์ภาษาฮิบรูภาษาสุริยานีผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้จริงเหรอทำได้ยังไงจะทำจริงแน่นอนแต่ถามว่าท่านทำได้ยังไงอะฮะทำไงฮะเนื่องจากท่านมีวายชัดเจนคือแสดงว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจะทำให้ธรรมชาติของมนุษย์ที่เราสร้างเนี่ยมีพลังแฝงในการสำเร็จเป้าหมายอาจารย์ใช้คำว่าวายใช่คือพลังเนี่ยจะมาแน่นอนยิ่งวายชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งวายมันแสดงออกถึงความจำเป็นเท่าไหร่ตรงนั้นแหละครับมันยิ่งจะทำให้เราสามารถทำได้เพราะจริงๆแล้วศักยภาพของเราเนี่ยสามารถจะทำได้อยู่แล้วครับอย่างในระบบการศึกษาทั่วไปเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการได้รับเกรดอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นการตรีตาชั้นชั้นเป็นคนเกรด2ฉันเป็นคนเกรด1ฉันเป็นคนเกรด3เกรด4ซึ่งเป็นการตรีตาที่มันไม่เสมอไปอะฮะคือคุณเป็นไปได้ที่อาจจะเกรด2เกรด3เกรด4แต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดแล้วก็จริงๆแล้วศักยภาพของคนเนี่ยอันนี้ผมอ่านหนังสือของดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นะครับท่านก็เป็นนักวิชาการเป็นศาสตราจารย์ดร.เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับสมองนะสมองของคนเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าศักยภาพที่เราใช้กันเนี่ยใช้กันประมาณ 5% ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไม่ถึง 10% ก็คือยังมีอีกเยอะที่เพียงแค่ใช้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจาก5ถ้าเป็น10เป็น10เนี่ยแบบระดับอัจฉริยะระดับแบบว่าเปลี่ยนโลกเลยนะฮะเท่านั้นเองแสดงว่าของที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ย มูลค่ามหาศาลมากจนกระทั่งเขามีเรื่องโจ๊กบอกว่าธนาคารสมองก็เคยได้ยินกันใช่ไหมฮะบอกว่าประเทศไหนที่สมองราคาแพงที่สุดเขาก็หยอกไปหยอกมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาเล่าตรงนี้นะฮะสุดท้ายก็คือประเทศที่ไม่ได้ใช้สมองมากที่สุดก็ยังคงมีมูลค่าเนี่ยสูงสุดเพราะมันยังไม่ได้ใช้เป็นเรื่องโจ๊กกันที่เขาเล่ากันนะครับดังนั้นข้อแรกที่อยากจะสรุปนะครับก็คือหาไว้ให้เจอเพราะตนเองเนี่ยหาไว้ให้เจอแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังในวันนี้นะครับท่านต้องการจะทำอะไรพัฒนาตนเองเรื่องอะไรมันมีหลายเรื่องมากนะครับจะเป็นเรื่องภาษานะฮะเรื่องภาษาเรื่องความรู้หมวดหนึ่งหมวดใดเรื่องการทำงานเรื่องด้านสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เรียนรู้เนี่ยเขาบอกว่าความให้เรากินความผิดพลาดเป็นอาหารคนส่วนใหญ่จะกินความสำเร็จเป็นอาหารครับแต่ความผิดพลาดเนี่ยแหละมีความบางทีมีความสำคัญมากกว่าความสำเร็จให้กินไปเรื่อยๆความผิดพลาดกินแล้วก็พร้อมกับเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ผิดพลาดได้แล้วก็เรียนรู้ใหม่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าเนี่ยคืออะไรและมนุษย์แต่แบบนี้มาตลอดแล้วฮะอย่างอะไรนะ Samsung Note 9ที่จะมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขากินความผิดพลาดเป็นล้มเหลวเป็นอาหารในอดีตกินจากโน้ต7ที่มันระเบิดใช่ไหมฮะโน้ต7ที่ระเบิดโน้ต8ที่ดีว่าดีแล้วจะต้องดีอีกโน้ต5โน้ต10กินจากเดิมๆเนี่ยเพื่อจะให้พัฒนาเป็นโน้ต9ดังนั้นเคล็ดลับหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกไว้ในซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามนะครับว่ามนุษย์ที่มาอยู่บนโลกนี้นี่อายะห์ในกุรอานชัดเจนมากอายะพัฒนาตนเองที่เราว่าฮุวะอันชะอะกุมมินันอัรฎิวัสตะมะระกุมฟีฮาเราสร้างพวกเจ้ามาจากแผ่นดินและแต่งตั้งให้พวกเจ้าดูแลแผ่นดินเคล็ดลับในการดูแลแผ่นดินคืออะไรฮะฟัสตัฆฟิรูซุมมะตูบูอิไลคือการยอมรับในความผิดพลาดและการปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่คือเคล็ดลับสำคัญนะพี่น้องนำไปปฏิบัติทันทีเอาเคล็ดลับนี้ปฏิบัติตลอดชีวิตนะครับแน่นอนว่าคือในมุมที่ว่าเรามองเห็นตัวเองว่าไม่ใช่ว่าจะมาตำหนิตัวเองหรือเดี๋ยวผมจะพูดในข้อต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ามามองด้อยคุณค่าฉันไม่มีค่าไม่ใช่แต่มองในจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้นนะครับครับคุยแล้วเนี่ยพอเราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ถามนิดนึงฮะมันตรงกับที่ความคิดผมหรือเปล่าก็คือทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยการพัฒนาตนเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ด้านอาชีพอย่างเราอย่างเดียวแต่หมายถึงสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวถ้าเรามีการอิสติกฟาสใช่ไหมฮะสำนึกผิดใช่แล้วก็ปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองตลอดมันจะเอาไปใช้ได้ในทุกๆอย่างที่เราอยากประสบความสำเร็จใช่ครับทุกเรื่องเลยนะฮะก็คือทุกด้านอย่างปัญหาหนึ่งของครอบครัวคืออะไรฮะไม่ยอมรับผิดและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือปัญหานี้ตลอดอิสติกฟาสก็คือการยอมรับจุดบกพร่องเตาบ้าก็คือการเปลี่ยนแปลงสองอย่างนะฮะเรามาบอกและคนจะเข้าใจว่าอิสติกฟาร์คือสำนึกผิดใช่แต่มันกว้างกว่านั้นนะฮะสำนึกผิดนี่คือสำนึกผิดในความผิดและสำนึกผิดในความดีที่บกพร่องด้วยอ๋อฮะไม่งั้นไม่พัฒนามันไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาคนแม้แต่คนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาเอาหลักการนี้ไปใช้โดยเขาจะไม่ได้อ้างอิงจากอายะนะฮะมันก็เกิดการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตั้งใจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาทำนะครับเขาเอาหลักการนี้เนี่ยก็คือหาจุดบกพร่องตรงไหนแล้วก็พัฒนาส่วนนั้นนั่นเองครับผมพี่น้องคอมเมนต์มานะฮะคุณพิมธิกานะครับถ้ากระโดดไปแล้วมันเสี่ยงอันตรายถึงตายก็เสี่ยงที่จะไม่กระโดดแต่ถ้ากระโดดข้ามแล้วได้สิ่งที่ดีกว่าตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะลองเสี่ยงดูส่วนกระโดดตึกถ้าสติตอนนั้นไม่บ้าก็กำลังขาดสติอยู่แสดงว่าถ้ามีวายเนี่ยมันทำให้สมเหตุสมผลหมดเลยใช่ครับใช่ฮะอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยพี่น้องอาจจะยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะแรงนิดนึงครับกระโดดข้ามตึกอะไรไม่ได้บอกให้พี่น้องไปกระโดดนะอันนี้คือผมยกตัวอย่างที่จะให้เห็นว่าวายเนี่ยมันสำคัญหมายถึงว่าทำไมที่เราจะต้องทำมาบอกว่าชอบไปช่วยลูกกำลังติดอยู่อีกตึกนึงแล้วตึกนั้นกำลังไฟไหม้แล้วก็เขาลงทางอื่นไม่ได้ทางนี้ทางเดียวมันก็จะเป็นแรงผลักดันทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะกระโดดข้ามไปแล้วถามว่ามีศักยภาพไหมคนส่วนใหญ่อันนี้อีกอันนึงนะฮะบทเรียนคนส่วนใหญ่เนี่ยมองแวดล้อมเนี่ยมาตีกรอบว่าไม่ทำไม่ได้แล้วก็คำแนะนำหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนะครับคือการมองเด็กเนี่ยท่านนบีบอกว่ากุลลูเมาลูดินยูและดูอาลัลฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติบริสุทธิ์ฟิตรอเนี่ยคนบอกว่าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือไม่มีความผิดอันนี้หนึ่งนะแต่คำว่าฟิตรอเนี่ยอีกนัยยะหนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อะไรบางครั้งเนี่ยให้มองเด็กๆคือเขาไม่กลัวครับเขามีความกล้าและเขากล้าทำอะไรและกล้าลองผิดลองถูกผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่น้องต้องการจะเรียนภาษานะฮะอย่าไปมองผู้ใหญ่อย่าไปเรียนแบบผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีตึกจะมีจระเข้จะมีคำพูดของคนบอกว่าเขากระโดดกันไปตายกันไปเยอะแล้วเยอะแยะมากมายภาษาอังกฤษยากภาษาอาหรับยากภาษานั้นภาษานี้ยากมันจะมีเขาเรียกว่าแวดล้อมเนี่ยจระเข้อยู่ข้างล่างเยอะใช่ไหมฮะมีความสูงมาสร้างความหวาดกลัวมีคำพูดของคนยิ่งเป่าไปไม่มีใครเคยรอดมาก่อนเลยแต่ให้ไปดูเด็กเด็กเนี่ยถามว่าเวลาเรียนภาษาเนี่ยเขาฟังใครไหมครับไม่นะเรียนภาษาอังกฤษเหรอยากคุณจะเรียนได้เด็กก็เกิดมาเขาก็พูดได้เลยใช่ใช่ถูกไหมฮะแล้วเขาไปเชื่อใครคือเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเก่งภาษาหมดครับในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เก่งภาษาทำไมฮะก็ต้องมีได้สักภาษาหนึ่งถ้าคุณได้ภาษานี้แล้วคุณก็เก่งภาษาไปแล้วเก่งภาษาแบบ100%ฟังรู้เรื่องพูดได้เขียนได้ถามว่าเราใช้ได้ผมก็เก่งภาษาทำดูแล้วภาษาไทยได้ภาษาอาหรับได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาบาลีก็ได้เราต้องพูดกับตัวเองดีๆตลอดคนส่วนใหญ่คือจากแวดล้อมแล้วบางทีเนี่ยแวดล้อมแล้วนะสำคัญกว่าแวดล้อมก็คือเราเนี่ยพูดกับตัวเองโอ้ฉันเนี่ยผมก็เคยเป็นสมัยก่อนนะครับคือพูดกับตัวเองแบบนี้แหละพอพูดว่าไม่เก่งนั่นไม่เก่งนี่แล้วมันก็จริงเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันก็บอกอ๋อท่านบอกแบบนี้ใช่ไหมเราจะทำแบบนี้ให้ได้มันก็เมมโมรี่เขาบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่รู้จักคำว่าไม่มันคือฟังแบบไหนมาเนี่ยมันก็จะเป็นจิตใต้สำนึกไปทันทีดังนั้นเนี่ยทำไมท่านนบีจึงสอนว่าให้คิดดีให้มองในมุมบวกเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นการอะไรนะฮะสร้างกำลังใจให้กับตนเองในการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเชิญนะเชิญเลยครับคอมเมนต์ของพี่น้องเนี่ยหลายท่านให้คอมเมนต์ที่น่าสนใจคือเหมือนกับร่วมสนุกกับความคิดเห็นที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเรื่อง1 เมตรเนี่ยนะฮะคุณมูฮัมหมัดอามีนฮาจิยามะครับแกบอกว่ากระโดดครับอาจารย์ถ้าบนตึกนะถ้าข้างหน้าเนี่ยมีเงินหรือมีรางวัลแสดงว่ามีวายถ้ามีวายเนี่ยกระโดดด้วยนะฮะพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธนพัฒน์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมแชร์ให้แล้วครับความรู้ดีๆนะครับขอบคุณมากครับพิมธิกานะครับทุกคนทุกวันนี้นะฮะคนในยุคเทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ไปในการตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองสังเกตจากกล้องหน้ารถกล้องมือถือส่วนมากเนี่ยมักจะใช้ในการฉายคนอื่นมากกว่าฉายตัวเองอันนี้มุมมองของพี่น้องนะฮะจากสีตอนครับคุณอิสมาแอร์นะฮะมามะนะฮะก็ติดตามรับชมอยู่สัญญาณชัดเจนนะครับอีกหลายท่านก็ติดตามอยู่นะครับอียิปต์ชัดเจนมาจากดินกับสู่ดินนะครับแล้วก็พี่น้องท่านอื่นด้วยพี่น้องต้องการจะคุยนะฮะหรือว่าสอบถามเนี่ยก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันแล้วฝากแชร์กันเยอะๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องแชร์ไปข้อมูลดีๆนะครับแลกเปลี่ยนกันอินชาอัลเลาะห์ครับผมข้อที่2ขอเข้าข้อที่2นะครับได้ครับในประเด็นที่อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับพัฒนาตนเองข้อที่2เนี่ยเพื่อที่เราจะได้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงคือ1คือหาวายนะ2คือการทำทีละนิดบางคนเข้าใจว่าการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแบบว่าข้ามคืนมันไม่ได้แบบนั้นคือมันคือการค่อยเปลี่ยนแปลงหรือค่อยเป็นค่อยไปทีเล็กน้อยคนเนี่ยละเลยหรือบางทีดูถูกกับความดีเล็กน้อยเนี่ยหลายคนทำแบบนี้และนบีห้ามดูถูกความดีเล็กน้อยเพราะจริงแล้วคือเราเนี่ยพี่น้องลองดูนะธรรมชาติของเด็กนี้ผมจะพูดถึงธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันเด็กเนี่ยเวลาเติบโตจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันเป็นวัยรุ่นเลยไหมมันไม่ใช่แบบนี้ธรรมชาติของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะแล้วเด็กจะเป็นวัยรุ่นยังไงอ่ะคือคนบอกว่าอ๋องั้นถ้าพรุ่งนี้ถ้าเด็กธรรมชาติที่เราสร้างมาแบบนี้นะอ๋องั้นถ้าพรุ่งนี้ฉันเป็นวัยรุ่นไม่ได้งั้นฉันไม่เป็นวัยรุ่นแล้วไม่ได้เห็นไหมหรือเปล่าครับไม่ใช่เพราะพรุ่งนี้หมายถึงว่าพรุ่งนี้ฉันโตไม่ได้พรุ่งนี้ฉันโตไม่ได้งั้นอีก5 ปีฉันก็ไม่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมฮะไม่ใช่มันไม่ใช่คือคนเนี่ยไม่เลือกทางไหนก็ทางหนึ่งนี่สุดโต่ง2 อย่างนะฮะวัสติยะตรงนี้มีก็คือคนบอกว่าถ้าฉันจะโตเปลี่ยนแปลงเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยพรุ่งนี้ฉันต้องเปลี่ยนเลยเป็นอีกคนใหม่เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคือจิตใจเนี่ยได้มันเปลี่ยนแปลงจิตใจได้แต่ไอการสั่งสมต่างๆมันจะเป็นไปไม่ได้คุณอยู่ดีจะกลายมันเป็นอีกคนหนึ่งมันไม่ได้คือคุณก็เป็นคนเดิมเลยแหละความคิดคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยใช่แต่ว่า คอนเทนต์ข้อมูลต่างๆมันก็ยังคงเป็นคุณเหมือนเดิมถ้าถามว่าทางนี้ไม่ได้งั้นบอกเอาว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแบบข้ามคืนไม่ได้งั้นฉันก็ไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่สองทางนี้เนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเด็กเนี่ยโตทุกวันแล้วไม่หยุดโตเคล็ดลับนี้สำคัญมากนี่มองอะไรครับมองธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้เกิดการเจริญเติบโตของเด็กโตไปสิครับแล้วไม่สนใจใครจะยังไงนะฮะก็จะโตไม่สนใจฉันจะโตฉันจะโตตลอดและเด็กเนี่ยพูดเป็นไงฮะเรามาสงสัยไหมครับว่าลูกจะพูดได้หรือเปล่าหรือเด็กเขาไม่เคยสงสัยจะบอกให้ตรงนี้และเขาไม่เคยดูถูกความการพัฒนาตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยพูดแต่เด็กเกิดมาพูดได้ไหมฮะยังไม่ได้แล้วก็เขาพัฒนายังไงครับพัฒนาจากการฟังแล้วฟังยังไงครับฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วก็เริ่มพูดเวลาเริ่มพูดนะฮะเริ่มพูดทีละนิดแล้วพูดทีนึงคือชัดเจนเลยหรือเปล่าฮะไม่ชัดแล้วก็มันจะชัดไหมสุดท้ายมีความสงสัยว่าจะไม่ชัดไม่มีความสงสัยทำไมเราง่ายๆแบบนี้นะฮะทำไมเราไม่เรียนแบบแนวของเด็กธรรมชาติที่เราสร้างมาแบบนี้หมายถึงว่าสมมติเราจะเรียนภาษาเอ้ยอุ้ยฉันจะพูดทีนึงมันก็จะให้มัน 100% เลยคนส่วนใหญ่บางทีเนี่ยการเรียนภาษาเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าฉันออกจากคลาสแล้วเนี่ยคือเป็นเหมือนกับฝรั่งเลยออกมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องผิดเหมือนกับเด็กๆผิดกี่ครั้งอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็เอ็นดูผิดแล้วก็ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วจนกระทั่งพูดเหมือนกับที่เราพูดทั่วไปดังนั้นข้อที่สองนะครับคือการทำทีละนิดแต่อย่าหยุดทำทุกวันเรื่องใดก็ตามเราวางเป้าหมายชัดเจนแล้วทำอย่างต่อเนื่องทุกวันอะฮับบุลอามานีฮะดิษนบีอันนี้ในจุดเด่นที่อยากจะนำเสนอว่าทุกบทเรียนเนี่ยผมพยายามที่จะนำเอาหลักการจากหะดีษนบีเสมอเพื่ออะไรครับเพื่อจะรู้ว่าแนวพัฒนาตนเองเนี่ยมีหลักการรอมรับจากกุรอานซุนนะเสมออะฮับบุลอามานอิลลอฮิอัดวะมูฮาวะอินกอลละการงานเป็นที่รักนะที่อัลเลาะห์มากที่สุดคืออะไรฮะคือเล็กน้อยสิ่งที่ทำเป็นประจำอัลเลาะห์ทำเป็นประจำแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยประเด็นคืออะไรครับคือการเป็นประจำถามว่าทำเยอะๆได้ไหมทีเยอะๆแล้วเป็นประจำได้ไหมได้แต่จะบอกกับพี่น้องว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะทำไม่ได้ท่านนบีจึงบอกว่าอะไรฮะไม่มีใครจะชนะศาสนาได้ศาสนาเนี่ยดินมาตีนศาสนาเนี่ยแข็งและไม่มีใครชนะได้ศาสนาถ้าใครจะพยายามชนะศาสนาจะเอาชนะเขาถ้าทำไงครับค่อยเป็นค่อยไปเราเนี่ยอ่อนแอศาสนาเนี่ยเข้มแข็งแนวทางการเปลี่ยนแปลงเราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคืออย่าไปแข็งกับสิ่งนั้นถ้าแข็งแล้วบางคนมันหมดกำลังใจอะฮะพอสู้ไม่ได้แล้วมันก็หมดแรงไม่ฮะแล้วค่อยเป็นค่อยไปทีละเรื่อยเขาบอกว่าให้เป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยอะไรฮะน้ำเนี่ยไหลครับน้ำนี่เวลาไปเจอของแข็งเป็นไงฮะก็เปลี่ยนทางปะทะแล้วเปลี่ยนทางใช่หมายถึงว่าตัดของแข็งเลยหรือเปล่าฮะตัดหินเลยไหมไม่น้ำบอกไม่เป็นไรฉันไปตรงนี้ก็ได้เจอของไปตรงนี้ก็ได้จนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำนะฮะกลายเป็นทะเลคุณเอ้ยถ้าหากว่าซุบฮานัลลอฮ์ถ้าหากว่ากลายเป็นแม่น้ำหรือบางทีเราเห็นน้ำที่มันแรงๆมากนะครับพอมันจุดหนึ่งแล้วที่มันแข็งแกร่งขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำที่สามารถเคลื่อนบ้านได้ทั้งหลังบางทีเคลื่อนเมืองได้ทั้งเมืองเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือเรียกกฎแห่งน้ำเนี่ยมีนะฮะคือทำตัวเหมือนกับน้ำแล้วก็คือจุดของฉันมีเป้าหมายชัดเจนคือไหลลงทะเลน้ำนี่คือเป้าหมายชัดเจนนะจากภูเขามาเนี่ยผมว่าฉันไปอย่างเดียวไปทางทะเลมีอะไรขวางไปฉันไม่ไปทางนั้นก็ไม่ต้องไปตัดเขาไม่ต้องไปเรื่อยแต่พอรวมทัวกันมากขึ้นนะฮะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากนะครับดังนั้นข้อที่สองอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คืออะไรนะฮะทีละนิดทำอย่างต่อเนื่องก็คือทำทีละนิดแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องไม่อย่าหยุดอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยครับครับนะฮะพี่น้องก็เข้ามากันเยอะนะฮะถามบอกว่าดูย้อนหลังได้ไหมพี่น้องดูได้นะฮะหลังจากที่เราไลฟ์จบแล้วพี่น้องก็สามารถดูย้อนหลังผ่านในเพจได้เช่นเดียวกันนะครับอัสลามุอะลัยกุมจากคุณหมอชกีรีนนะครับติดตามอยู่นะฟังอ่านคิดวิเคราะห์พูดทำชัดเจนครับแหล่งหนังสือราคาถูกนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นคุณเรยะนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับคุณบินยามินนะครับจากปัตตานีข้อมูลดีมากครับ อยากพัฒนาตนเองครับจากปัตตานีสัญญาณชัดเจนนะครับอาจารย์นาอีมครับมันมีตัวอย่างหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าการทำทีละนิดเนี่ยตัวอย่างก็คือดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นจากท้องฟ้าทีละ1 องศาจนไปถึงใช่บนหัวของเราใช่ฮะโดยไม่รู้ตัวด้วยโดยไม่รู้ตัวแต่มันค่อยๆพัฒนาแสดงว่าการดึงเอาตัวอย่างจากธรรมชาติที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดเป็นบทเรียนในการที่จะเป็นกำลังใจให้ตัวเราในการพัฒนาทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะเนี่ยเราอยู่พี่น้องอย่าลืมนะเรากำลังอยู่บนกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์ทุกคนเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถจะฝืนได้ธรรมชาติที่ความค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างอย่างดวงอาทิตย์ขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วเราขึ้นแบบว่าอะไรฮะยุคชินไลลันนะฮะอัลเลาะห์จะให้กลางคืนเนี่ยคือเข้ามาที่กลางวันแบบที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเนี่ยการพัฒนาตนเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าพอเวลาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหันกลับมามองเนี่ยเฮ้ยอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับเล็บเนี่ยเล็บก็เหมือนกันเล็บมันยาวตอนนี้เล็บยาวขึ้นไหมครับมันยาวขึ้นนะแต่เราไม่เห็นมันไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีนึงก็สัปดาห์อ้าวยาวแล้วใช่ฮะใช่ถามว่าเล็บมายาวตอนวันศุกร์หรือเปล่าหรือมายาววันเดียวปุ๊บอยู่ดีมันยาวขึ้นมาเลยไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฮะนั้นเราเข้าใจธรรมชาติแบบดีก็คือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ต้องไปเข้าใจว่ามันจะมาแบบทีเดียวครับมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เรากำหนดเอาไว้นะครับมาข้อที่3นี่ไม่ทราบกี่โมงแล้วครับตอนนี้10เหลืออีก10 นาทีฮะอาจารย์เหลืออีก10 นาทีอินชาอัลเลาะห์นะครับก็สุดท้ายข้อสุดท้ายนิดหนึ่งฮะคุณพ่อเข้ามาดูฮะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเห็นแล้วครับอาจารย์อัลเลาะห์ชฟาอัลเลาะห์นะครับคุณลุงอัตนานขออัลเลาะห์ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างดีนะครับแล้วขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีมากๆในการเจ็บป่วยครั้งนี้นะครับไปขอดุอานะคุณพ่อผมไม่สบายอยู่นะพี่น้องที่ดูก็ช่วยขอดุอาด้วยนะครับข้อสุดท้ายแล้วฮะอาจารย์กับเวลาที่เหลือฮะครับข้อสุดท้ายคืออย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเด็ดขาดในผมใช้คำนี้นะฮะอย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเด็ดขาดทำไมฮะเพราะมันคือตัวทำลายกำลังใจอย่างมากเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องการพัฒนาตนเองนะครับคนส่วนใหญ่จะไปมองว่าคนนั้นเขาไปไกลแล้วเขาเริ่มก่อนฉันคนนั้นคนนี้มันก็หันมามองอะไรอย่างนี้ฉันทำไงดีมันก็หมดแรงไปเรียบร้อยมันก็ไม่อยากจะทำแล้วโอ้โหฉันทำไปยังไงก็ไม่ได้มันก็ไม่เท่าครับเพราะเขาทำมาก่อนสมมติแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่เท่าอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปดูถูกสิ่งที่ตัวเองมีห้ามเปรียบเทียบโดยเด็ดขาดและนี่อาจจะมีความผิดที่ซ้ำไปเพราะว่าทำให้เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่ในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นหะดีษพัฒนาตนเองแล้วก็น่าจะเป็นบทสรุปที่ได้นำเสนอทั้งหมดนบีบอกว่าอัลมุมินุนกอวีอยู่คอยรุนวะฮับบูอิลลอฮิมินัลมุมินิตออิฟผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งดีกว่าและเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอนบีบอกเนี่ยแค่นี้เนี่ยหมายถึงกระตุ้นให้เราพัฒนาตนเองถูกไหมฮะเข้มแข็งแข็งแรงดีกว่าในทุกด้านไม่ใช่ภาพหนึ่งภาพใดถ้าบนนบีบอกแค่นี้เนี่ยเราก็โอ้ฉันเป็นผู้ศรัทธาที่อ่อนแอยังไงไปดูคนที่เข้มแข็งไม่นบีบอกต่อไปว่าฟีกุลลินคอยแต่ทุกคนมีความดีครับหมายถึงว่าโอเคคุณเป้าหมายของคุณเนี่ยต้องการพัฒนาตนเองใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมต้นทุนที่คุณมีอยู่ครับและนี่จะเป็นเคล็ดลับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้จริงๆผมพูดหลายที่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องถ้าเอาบทเรียนตรงนี้ไปใช้ผมว่ามีมูลค่าหลายล้านบาทบทเรียนนี้บทเรียนเดียวนะครับมีมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็นักพัฒนาตนเองเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้นี่อันนี้ทำแล้วผมได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานก่อนที่จะไปฟังนักพัฒนาตนเองได้บทเรียนจากอัลกุรอานก่อน2 ข้อในการที่จะทำให้เราไม่ดูถูกตัวเองและรวมถึงไม่ดูถูกผู้อื่นด้วยนะครับปฏิบัติตลอด1ก็คือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีเห็นคุณค่ามันขอบคุณตระหนักเขาเรียกว่ารู้สึกว่าตัวเองได้เยอะการรู้สึกแบบนี้แล้วขอบคุณมันขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะได้รับเพิ่มพูนเพราะอัลเลาะห์จะดูว่าคนนี้เหมาะจะได้รับเพิ่มพูนหรือเปล่าเพิ่มพูนนี่คือการพัฒนาใช่ไหมฮะดูว่าเขาเนี่ยขอบคุณต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือเปล่าดังนั้นคนที่ไปมองคนอื่นแล้วบอกว่าคนนั้นเขาได้เยอะกว่าหรือไปอิจฉาเขานี่การไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณค่าของสิ่งที่ตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นดูว่าฉันโอ้โหเราให้ฉันเนี่ยเยอะเหลือเกินอันนี้คือ1นะผมจะบอกว่าอายะไหนจากกุรอานมีมากกว่า1อายะ2ก็คือปรารถนาอยากที่จะได้เพิ่มตลอดหรือพัฒนาตนเองตลอดหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่า อันหนึ่งอันใดตัวอย่างหนึ่งนะครับคนที่เข้าใจผิดอันหนึ่งก็คือเขาเนี่ยพอเพียงแบบไม่ถูกต้องเมื่อกี้ที่นำเสนอตอนต้นรายการนะครับว่าพอเพียงแบบไม่ถูกต้องหมายถึงว่าอ๋อฉันจะเอาอะไรมากนักดุนยานี้ดุนยานี้พอเพียงแล้วไม่ถูกต้องฮะเพราะธรรมชาติมนุษย์ต้องการเพิ่มตลอดแม้ในดุนยาก็ตามต้องการเพิ่มเติมตลอดแต่ต้องการเพิ่มแบบดีแล้วดีเนี่ยบอกไปแล้วว่าดีกับเราเองและดีกับสังคมด้วยดีกับคนอื่นด้วยไม่ใช่ดีกับเราคนเดียวเมื่อเราดีขึ้นแล้วคนอื่นก็ดีขึ้นด้วยนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยพอเหอะหยุดเราไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมแล้วอันนี้คือเขาเข้าใจฝั่งเดียวว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องการเพิ่มพูนซึ่งมันไม่ใช่และมันผิดกับข้อแรกด้วยว่าการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่อัลลอฮ์สัญญาละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุหากเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มให้หมายถึงว่าคือเราบอกว่าฉันไม่ต้องการเพิ่มแล้วแต่ฉันมีเยอะแล้วไอการที่เห็นคุณค่าที่มันถูกต้องจริงๆก็คือมันคือการได้เพิ่มโดยปริยายแล้วคุณจะบอกไม่ต้องการเพิ่มได้ยังไงถูกไหมฮะครับอันนั้นนี่คือแนวผิดอันหนึ่งคือบอกไม่ต้องการเพิ่มอีกมุมหนึ่งที่ผิดเหมือนกันนะครับก็คือคนที่มัวมองแต่สิ่งที่ตนเองยังไม่ได้รับฉันตั้งเป้าหมายในเมื่อกี้ผมต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าฉันตั้งเป้าหมายแล้วมัวแต่ไปบอกว่าฉันต้องบรรลุสู่เป้าหมายก่อนแล้วค่อยมีความสุขเมื่อถึงเป้าหมายฉันต้องได้รับสิ่งนั้นก่อนสิ่งนี้ก่อนอันนี้ก็สุดตรงอีกฝั่งหนึ่งคือคุณไปมองเขาจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่มีทางอิ่มอันนี้ฮะดิษท่านนบีมีบอกนะครับหรือประชาที่เขาเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับลาเนี่ยแขวนบนศีรษะมีแครอทข้างหน้าแล้วก็ลาก็ถูกล่อจะไปกินแครอทเดินไปมันไม่มีทางที่จะถึงแครอทเนี่ยเปรียบเสมือนความโลภแบบไม่ดีนะมันมีความดีหมายถึงว่าความต้องการเพิ่มเติมเนี่ยแต่ความโลภนี่เขาใช้ในเนกาทีฟเหมือนกับเห็นแก่ตัวนะฮะแต่มันบางทีมันไม่เสมอไปอยากต้องการเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปเหมือนกับลาที่เอาแครอทมาเนี่ยต้องการจะได้ตลอดซึ่งมันไม่มีทางที่จะบรรลุได้ถ้าเราต้องการมองข้างในอย่างเดียวต้องการที่จะได้รับนะครับนี่คือสุดตรงอีกฝั่งหนึ่งเห็นภาพไหมครับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มเลยบอกว่าฉันมีก็มันเยอะอยู่แล้วผิดอีกคนหนึ่งก็คือมัวแต่มองข้างหน้าอย่างเดียวต้องการเพิ่มอย่างเดียวโดยที่ไม่เห็นคุณค่าผิดเหมือนกันที่ถูกต้องคืออะไรครับถูกต้องคือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันขอบคุณแล้วขอเพิ่มด้วยพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมด้วยแล้วนี่เป็นหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยซูเราะห์ที่พูดถึงเดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮฺบอกประทานกุรอานลงมาเดือนรอมฎอนวะละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่มีกุรอานขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้นะครับอายะห์ถัดมาวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอายะห์ดุอานี่คือขอเพิ่มหรือขอลดฮะขอเพิ่มสิฮะขอเพิ่มแสดงว่าขอบคุณคู่กับการขอเพิ่มอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์พูดถึงความโปรดปรานให้มากมายวะอาตะอัลลอฮ์ให้อะไรนะครับวะอาตะกุมมินกุลลิมาซะอันตุมูให้เพิ่มทุกอย่างถูกมั้ยฮะอาตะกุมมินกุลลิมาซะอันตุมูให้เพิ่มนี่คือในอนาคตคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ได้รับเพิ่มเติมนะครับอายะห์ถัดมาวะอินตะอุดดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาแต่ยังไม่ต้องได้เพิ่มนะฮะหากนับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาแล้วความโปรดปรานเนี่ยก็ไม่สามารถนับถ้วนได้แสดงว่าเราต้องมีเขาเรียกว่า2ข้อนี้เนี่ยติดตัวไปตลอดในการพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าของสิ่งตัวเองมีอยู่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนั้นได้เยอะกว่าไม่ให้มองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มากมายนะฮะเห็นคุณค่าและขณะเดียวกันอะไรนะฮะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนี่คือหลักสูตรจากอัลกุรอานที่นักพัฒนาตนเองเขาเอาไปใช้ผมเคยได้ยินนะครับเอาไปใช้แต่ว่าเราเพียงพอแล้วด้วยกับอัลกุรอานโอเคเราไปฟังหรืออ่านหนังสือต่างๆผมแนะนำมากนะครับหนังสือแนวพัฒนาตนเองเนี่ยให้อ่านมากๆเพราะว่าเขาไปพบปรัชญาอะไรต่างๆมากมายซึ่งเราต้องยอมรับบางครั้งพี่น้องชาวไทยเองหรือแม้แต่ตะวันตกนะครับที่เขามีถ้อยคำอะไรบางอย่างที่อธิบายแล้วเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีหลักการจากกุรอานและซุนนะห์ครับครับผมอาจารย์แสดงว่าระหว่างทางเนี่ยเราต้องขอบคุณเพื่อมีกำลังใจในการเพิ่มพูนอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรก็ตามเนี่ยคือมันผมนำเสนอเช่นว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นมาทำอะไรอันดับแรกครับขอบคุณอันดับแรกคือขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้ในหนังสือเขาก็คุยกันเรื่องนี้นะฮะหนังสือพัฒนาตนการปรับ mindset การคุยกับตัวเองให้ขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนหลักการศาสนาก็มีแนะนำอย่างนี้ให้เราตลอดอยู่แล้วใช่ครับขอบคุณแล้วก็ขอเพิ่มสองอย่างผมจะให้คำแบบนี้ก็ได้นะครับข้อสุดท้ายนะคือเห็นคุณค่า และพัฒนาตนเองคู่กันไปในข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าจะสรุปนะครับก็คือเห็นคุณค่าและพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าหมายถึงตัวเองมีอยู่แล้วก็พัฒนาตนเองก็คือต้องการเพิ่มเนี่ยคนส่วนหนึ่งจากการพัฒนาตนเองคือดูอาและหลายคนเข้าใจคำว่าดูอาเนี่ยผิดดูอาเขาเข้าใจว่าขอต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเฉยๆไม่ใช่ฮะอัลเลาะห์จะตอบรับคนที่ดูอาเนี่ยคือการที่เขา take action หรือทำในทิศทางที่ตัวเองดูอานี่สำคัญมากเราจะเข้าใจดูอาในกุรอานที่เราบอกไว้นะครับอัลเลาะห์ว่าอูลาอิกะละฮุมนาซีบุมมิมมากะซะบูคนเหล่านี้คือได้รับตามที่เขาขวนขวายเนี่ยดูอาแต่ได้รับตามอะไรครับไม่ใช่รับตามแค่พูดอย่างเดียวได้รับตามขวนขวายเองครับครับผมอย่าสักอัลเลาะห์ไครอนนะครับอ่ะพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะได้ติดตามอยู่นะครับคุณยะยาประกอบผลอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็คุณอันเดอร์มาสเตอร์ฟีดนะครับคืออะไรฮะสวยพี่สวยนะน่าจะโพสผิดเพจหรือเปล่านะฮะคุณศักดาครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็หลายท่านได้ติดตามอยู่นะครับได้แนวคิดดีๆขอบคุณค่ะนะครับคุณมูลเลิฟนะครับแล้วก็คุณนายแอมมุสลิมชาวมุสลิมนะครับก็ชื่นชมมานะครับขอบคุณพี่น้องด้วยอาจารย์วันนี้เราได้บทเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะครั้งหน้านี่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันต่อแล้วก็บอกว่าเฉพาะพี่น้องที่ติดตามผ่านทาง Facebook เท่านั้นนะครับรายการนี้ไม่ได้ออกอากาศผ่านทางดาวเทียมนะครับเป็นบริการไวชแนลได้ทำให้กับพี่น้องนะครับชื่อรายการของเราหลักๆนี่คือไลฟ์ทันโลกนะฮะก็พี่น้องจะได้ทันโลกการพัฒนาตนเองกันอะไรด้วยนะครับพี่น้องคุณพิมธิกาครับบอกมานะฮะชอบการนำเสนอรายการแบบไลฟ์มากค่ะทำให้ไม่อยากพลาดการรับชมต่างออกไปจากการนำเสนอรายการปกติทางช่องถึงจะมีไลฟ์ในเพจในเฟซนะคะส่วนวันนี้ได้รับความคิดความรู้มากๆปกติชอบการรับความรู้แบบนี้มากสมองเราปรับได้และนำมาปรับความคิดของเราทันทีขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามแก่อาจารย์และผู้ดำเนินรายการและทีมงานนะครับอามีนเช่นเดียวกันนะครับก็ความรู้ดีๆอย่างนี้อาจารย์พยายามจะถอดบทเรียนนะฮะแล้วมานำเสนอกับพี่น้องผ่านทาง Facebook Live อย่างน้อยอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์ถ้าทำได้สัปดาห์ละครั้งนะฮะอินชาอัลเลาะห์ครับครับก็บรรยากาศสบายๆนะครับไม่ทางการมากกานะท่าโพช่องไว้อยู่เลขอะไรเปิดไม่พบเลยคิดถึงพี่น้องอาจารย์ในช่องทุกคนตอนนี้ไม่ได้รับชมเลยนะครับก็กล่อง PSI นะฮะ156นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวทีมงานโพสต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับในคอมเมนต์ช่องต่างๆของไวชแนลนะครับอาจารย์ฝากกับพี่น้องหน่อยฮะ3 นาทีสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจากลากับพี่น้องครับเชิญครับครับผมก็ในประเด็นวันนี้ที่เราพูดก็คือเทคนิคการพัฒนาตนเองนะครับก็อยากที่จะฝากเอาไว้เนี่ยว่าการพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานของอิสลามนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบคนที่พัฒนาตนเองอัลมุมินุนกอวียูคอยรุนวะฮับบุอิลลอฮิมินันมุมินตออิฟดังนั้นเป้าหมายที่เราต้องการพัฒนาตนเองเนี่ยเพื่ออะไรครับคนอื่นเขาอาจจะมีเป้าหมายหลากหลายแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการเป็นที่รักของอัลลอฮฺและนี่เป็นหลักการศาสนาพื้นฐานแล้วเป็นหลักการที่มันมีเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายตัวเราเองได้รับประโยชน์คนรอบข้างได้รับประโยชน์สังคมได้รับประโยชน์มันมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือการเป็นที่รักของอัลลอฮ์คอยรุนวะฮับบุอิลลอฮิมินันมุมินตออิฟเป็นที่รักและดีกว่าและเป็นที่รักและที่อัลลอฮ์เนี่ยมากกว่าซึ่งการที่อัลลอฮ์รักบ่าวเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่เนื่องจากอัลลอฮ์ได้รับประโยชน์แต่เนื่องจากตัวเราเองและปวงบ่าวคนอื่นได้รับประโยชน์เองนะครับครับเดี๋ยวสักอัลเลาะห์อาจารย์นาอีมครับสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์มีหัวข้ออะไรดีๆมานำเสนอกับพี่น้องเรียนเชิญนะฮะพี่น้องได้ติดตามด้วยนะครับท่านสุดท้ายครับอาจารย์สุดยอดนะคะผสมความคิดสมัยใหม่กับเก่าร่วมกันได้ดีมากนะครับก็พี่น้องติดตามได้ในรายการอย่างนี้แหละครับ Facebook ของทางไวชแนลนะครับออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ชื่อรายการ Live ทันโลกนะครับมีเชคริดอมมาสมาดีคุณอุเซนจะนำเสนอข่าวสารนะฮะส่วนอาจารย์นาอีมเนี่ยก็จะพูดถึงแนวพัฒนาตนเองหรือแนวอะไรที่จะทำให้พี่น้องได้มีโอกาสในการนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นาอีมมากแล้วพี่น้องที่ตามรับชมรายการนะครับก็ยุติรายการนะครับตามเวลาที่นัดหมายไว้ 11 นาฬิกานะครับสัปดาห์หน้าหรือพี่น้องต้องการดูย้อนหลังก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ